สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-287-1155พูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานะว่าวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาคุณชิยุทธค่ะครับผมทิศทางค่อนข้างชัดเจนอย่างที่ YLG บอกเลยนะครับว่ามีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าประเด็นหลักคือรอซื้อไม่ได้ซื้อเลยครับคุณนิพาเพราะไม่ย่อลงมาให้ซื้อเลยค่ะก็อาทิตย์นี้ก็ยังวันนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะคะยืนอยู่ที่ระดับสูงที่ระดับประมาณ 1,545 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์อยู่นะคะก็ถือว่าโอกาสในการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยยังค่อนข้างมีมากอยู่เหมือนเดิมนะคะโดยที่คืนนี้เองเนี่ยก็ยังรอตัวเลขของทางไม่ใช่ตัวเลขนะคะก็ยังรอผลการประชุมของทางเฟดที่จะมีการออกมาถือว่าออกมาให้ถ้อยแถลงคืนนี้ละกันค่ะครับค่ะเกี่ยวกับแนวโน้มให้มุมมองเกี่ยวกับตัว QE ให้ท่าทางแนวโน้มเกี่ยวกับ QE 3เองก็ตามหรือว่าท่าทีเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าตัวเลขนอนฟาร์มเพโรเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเองก็ตามค่ะค่ะถ้ามีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่โอกาสที่จะย่อตัวลงมาให้รับสักทีเนี่ยน้อยเสี่ยงเปิดลองโพซิชันไปเลยดีไหมคะก็ยังแนะนำให้ยังแนะนำว่าสามารถทยอยลองเปิดลองโพซิชันได้นะคะอาจจะทยอยบางส่วนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าบางท่านเองอาจจะอยากจะรอนิดนึงก็ได้ถ้าย่อลงมาเนี่ยแต่ย่อเราก็มองว่าแถวๆอาจจะได้แค่ประมาณ1538แถวๆนั้นเองนะคะจะได้เห็นจังหวะย่อได้ไม่มากนักแถวๆนั้นอาจจะเริ่มทยอยลองบางส่วนทีนิดนึงก็ได้เพราะว่าโดยที่แนวต้านด้านบนเนี่ยที่ระดับ 1,560 ถ้าสามารถทะลุไปได้นี่นะคะเรามองว่าน่าจะได้เห็นที่ระดับ100เหรียญซึ่งก็คืออาจจะได้เห็นนิวไฮใหม่ในสัปดาห์นี้ได้เลยนะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่ามีตัวเลขก็มีวันที่จะต้องจับตามอง2วันก็คือมีคืนนี้เองนะคะที่จะมีผลการประชุมตอนช่วงประมาณ 3:00 แล้วก็อีกครั้งนึงก็จะเป็นวันศุกร์ครับผมครับคุณนิพาครับค่ะครับผมอย่างวันนี้เองในตลาดทองคำมีการคาดการณ์ผลการประชุมเฟดยังไงบ้างครับคือเรามองว่าน่าออกมาเนี่ยน่าจะดูไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าทางเฟดเองออกมาประชุมออกมาเนี่ยถ้าแถลงออกมาก็น่าจะค่อนข้างให้ผลค่อนข้างบวกกับราคาทองคำนะคะก็ค่อนข้างน่าจะให้มุมมองลบเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็เลยดูแล้วว่าน่าจะแต่ก็โดยรวมเนี่ยน่าจะทรงๆแต่ว่ายังไงก็ตามถึงทรงๆก็น่าจะให้แนวโน้มทองคำในอยู่ที่ประมาณ1540จนถึง1560กรอบของราคาทองคำในวันนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่กล้าให้สูงมากสำหรับราคาทองคำเพราะว่าโดยที่จุดแนวต้านสำคัญก็คือที่ระดับประมาณ 1,560 เหรียญนะคะก็อยากจะให้ดูที่จุดนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ค่อนข้างให้บวกสำหรับราคาทองคำมากกว่าประมาณสัก 75-80% เนี่ยเราให้แนวโน้มสำหรับบวกราคาทองคำมากกว่าดังนั้นก็แนะนำนักลงทุนค่อยๆทยอยสะสมลองโพซิชั่นมากกว่าค่ะถ้าโอกาสย่อลงมา 1,538 หรือว่า 1,540 ถ้าไม่มีโอกาสได้เห็นอย่าพึ่งลองโพซิชั่นนะคะให้รอต่อไปได้แนะนำให้ใจเย็นๆรอนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าก็จริงๆถ้าเริ่มทยอยลองโพซิชันแถวนี้ดูแล้วก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าแถวนี้ก็ถือว่าอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่แนวต้าน 1,560 เหรียญไม่สามารถผ่านได้เราน่าจะได้เห็นการย่อตัวกลับมาที่ระดับประมาณ 1,520 เหรียญอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าถ้ายังไม่สามารถผ่านได้ในช่วงเดือนที่จะถึงเนี้ยประมาณ1เดือนหลังจากนี้ทองคำเองก็น่าจะยังอยู่ในกรอบของช่วงประมาณสัก1,500 เหรียญจนถึง 1,560 เหรียญก็ยังจะอยู่ในเรนจ์เขาเรียกว่าก็ยังเป็นเรนจ์ของช่วงไซด์เวย์อยู่ในระดับนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถเบรกข้างใดข้างหนึ่งได้แต่ว่าพอตอนนี้พอเราไปเอาไอ้ตัวที่เป็นปัจจัยพื้นฐานหลายๆตัวที่เอาเข้ามาประกอบเนี่ยค่ะตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยกลับเป็นตัวที่เป็นตัวซัพพอร์ตทำให้เรามองค่อนข้างบวกมากสำหรับราคาทองคำนะช่วงนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณนิพาค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกรออยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทำให้มุมมองจาก YLG ค่ะเชื่อว่าจากนี้ไปมีโอกาสสูงทีเดียวนะคะที่เราน่าจะได้เห็นทองนั้นทำดีไม่ดีนะคะสัปดาห์นี้มีการทำนิวไฮใหม่ด้วยแต่ว่าณระดับปัจจุบันค่ะ 1,544 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนถือว่าสูงไปสักนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะเปิดโพซิชั่นลองคุณธิภาบอกว่ารอสักนิดนึงค่ะ 1,538 หรือว่า 1,540 ถ้ามีโอกาสยุบย่อลงมาได้เห็น
ช่วงนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าไปทยอยเปิดลองโพซิชันมากกว่าณปัจจุบันนี้แนวต้านค่ะอยู่ที่ 1,560 ถ้ายืนเหนือขึ้นไปได้มีลุ้นนะคะ 1,600 แต่ถ้ายืนเหนือไม่ได้โอกาสยุบย่อลงมาอีกครั้งนึงค่ะ 1,520 แล้วค่อยไปรอรับตรงที่ 1,520 อีกสัก